สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้ามุนาภาแซบสะพายเดนมาร์กวันนี้แดดดีแดดดีป้ามุนาจะพาเดินออกไปดูขอใส่หมวกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมองไม่เห็นเนาะป้ามุนาจะพาเดินออกไปดูดอกไม้ว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะเนาะอยากเห็นอยากอวดนะคะอยากอวดนะคะอยากอวดมากๆดูบรรยากาศนะคะดอกสีม่วงเริ่มออกแล้วค่ะนะคะแต่เขาออกเยอะแล้วแหละแต่ป้าโมนาไม่ได้ทำคลิปนะคะนี่ดอกไม้สีม่วงนะคะป้าโมนาไม่ได้มาทำคลิปให้เห็นเนาะออกเต็มเลยค่ะทุกคนนะคะออกเต็มเลยนะคะอย่าเพิ่งถามนะคะว่าชื่อดอกอะไรนะคะป้าโมนาจำชื่อดอกไม่ได้นะคะเต็มเลยนะคะเต็มเลยอันนี้คือของในพื้นที่บ้านเรานะคะก็จะประมาณนี้นะคะนะคะดอกสีม่วงเต็มเลยโอ้ยิ่งหน้าบ้านยิ่งแต่สวยนะคะนี่สวยสวยเลยนะคะสวยสวยเลยเนาะสวยสวยเลยจ้ามีดอกทิวลิปด้วยนะคะดอกทิวลิปหน้าบ้านอันนี้ส่วนของหน้าบ้านจะเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็จะเดินดูข้างในว่าเป็นยังไงนะคะอุ้ยดูสิดูสินี่ดอกผีเสื้อนะคะดอกซัมเมอร์ฟลูนะคะก็คือพวกผีเสื้อเขาจะชอบมาจับนะคะจะชอบมาจับเพื่อเล่นนะคะต้นนี้ยังไม่ผลิของเก่าอันเนี้ยผลิอันนี้ก็คือดอกตอนที่เขาแห้งๆนะคะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะมีขึ้นใหม่นะคะโอ้ยดูสิดูสินะคะอันนี้เป็นดอกเหมือนเดิมนะคะก็คือดอกเขาเรียกกุหลาบหน้าหนาวนะคะกุหลาบหน้าหนาวดูอันนี้อู้ดูหน่อออกมานะคะหน่อเพียบเลยอันนี้เป็นไม้โชว์ใบจะสวยนะคะแต่เขาก็มีดอกนะแต่นี่เป็นดอกเก่าปีที่แล้วลุงไม่ให้หักทิ้งนะคะจนกว่าเขาจะมีของใหม่ขึ้นมานะคะเราจะไม่หักเขาเลยนะจะปล่อยเขายืนต้นอย่างนี้ไปเลยนะคะเห็นไหมคะถึงแม้เขาจะยืนต้นตายนะคะยืนต้นตายแต่หน่อเขาก็ยังออกอยู่นะคะอันนี้ก็คือหน่อของเขานะคะออกเองทุกปีนะคะอู้นี่โมนามนี่ตรงนี้ก็เป็นหน่อของเขานะคะออกใหม่นะคะป่ะอันนี้ก็เป็นดอกไม้หลังบ้านเช่นเคยนะคะเห็นไหมคะเพราะว่าดอกทิวลิปอ่ะเขาจะบานไม่นานเขาจะอยู่กับเราได้ประมาณแค่ประมาณเดือนครึ่ง2เดือนแค่นั้นแล้วเขาก็จะโรยไปเลยนะคะได้แค่นั้นเห็นไหมดอกอันนี้บานหมดจนแบบก็เหลือแค่ร้อยเขาเหี่ยวแห้งไปเองนะคะเนาะอันนี้คือเขามาก่อนเพื่อนเขาก็ต้องโรยก่อนเพื่อนนะคะสีขาวนะคะอันนี้มาชุดทีหลังนะคะทีหลังมาทีหลังเพื่อนนะคะนี่มาทีหลังเพื่อนนะคะสีส้มจ้านะคะสีชมพูจ้าเอ้ยสีอันนี้สีแดงสีชมพูดูสิสีชมพูนะคะเนาะก็จะประมาณนี้เลยจ้ามาดูดอกหัวใจนะคะดอกหัวใจนี่สวยจริงๆนะคนไหนที่ปลูกคือมันปลูกไม่ยากนะคะพอปลูกมาแล้วเขาจะโตเองทุกปีนะคะแล้วเขาก็จะขึ้นมาสวยแบบนี้ทั้งต้นดูสิเป็นพวงระยะเลยทุกคนพวงระยะสวยมากเลยนะคะสวยจริงๆนะคะสวยมากๆนะคะอันนี้ก็คือดอกหัวใจเนาะดอกหัวใจนะคะดอกหัวใจสวยๆจ้าสวยมากต้นเขาอยู่แค่นี้นะคะไม่สูงนะคะแค่ไม่สูงนะคะที่โมนาจะพาอวดนี่วันนี้โมนาไม่ต้องคุมผ้าแล้วนะคะไม่ต้องคุมผ้าสีขาวๆแล้วเนาะผ้าให้ความอบอุ่นผ้าขาวให้ความอบอุ่นนะคะร้อนนะคะเข้ามาข้างในร้อนเลยนะคะ
เห็นไหมนี่อันนี้คือดอกลักเล่นะคะอันนี้ของปี24คือปีนี้เลยนะเป็นต้นไม้ปีนี้นะคะนี่ดูเขาขึ้นมาสิทุกคนขึ้นงามๆแล้วจ้ารอให้เขาแข็งแรงมากกว่านี้เราก็จะเอาไปเอาลงดินนะคะเดือนนี้เดือนพฤษภาคมโมนาคิดว่าน่าจะประมาณกลางเดือนนะคะกลางเดือนให้เขาขึ้นสูงกว่านี้หน่อยนึงเนาะเพราะว่ายังมีบางอันที่ยังขึ้นไม่สุดนะคะต้องรอสักประมาณกลางเดือนหรืออาจจะปลายเดือนถึงจะเอาไปลงดินได้แต่มันมีบางต้นที่ใหญ่แล้วเนาะเพราะว่าลุงเวลาเขาจะเอาไปขึ้นเขาจะขึ้นไปปลูกพร้อมกันนะคะอันนี้เป็นต้นมะเขือเทศที่เพื่อนป้าโมนาให้มานะคะ3ต้นเดี๋ยวป้าโมนาจะเล่าให้ฟังอันนี้คือมะเขือเทศที่ป้าโมนาเพื่อนให้มาส่วนนี้เขายังขึ้นไม่หมดเห็นไหมขึ้นยังไม่สุดนะคะเนาะดูสิกระถางนี้ขึ้นเต็มเลยทุกคนอันนี้คือดอกลักเล่นะคะที่เราเพาะไว้นี่ดูอันนี้สิตะปุ๋มตะปิ๋มกำลังขึ้นสวยๆงามๆเลยดูสิทุกคนอันนี้คือดอกลักเล่นะคะเนาะเป็นหน่อเก่าของเราปีที่แล้วนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเห็นไหมเขาเริ่มแข็งแรงแล้วนะคะต้นไม้ที่เราจะเอามาปลูกปีนี้นะคะเนาะนี่คือการเขาเรียกว่าการดูแลต้นอ่อนนะคะต้นอ่อนให้เขาแข็งแรงนะคะในโรงปลูกผักของเราจะมีต้นดอกไม้ต้นอ่อนให้เขาแข็งแรงนะคะดอกไม้ก็จะมีหลากหลายนะคะหลากหลายชนิดดอกไม้ทุกอย่างต่างประเทศป้าโมนากล้าพูดได้เลยว่า 100% เต็มซื้อมาแล้วตรงปกนะคะตรงปกไม่มีอันไหนที่ไม่ตรงปกนะคะส่วนมากซื้อมาตรงปกทุกอันนะคะพอมันออกแล้วตรงปกทุกอันอันนี้ก็สวยเนาะแดงเหลืองแซมเหลืองแซมแดงสวยนะคะเป็นลุงเลือกทั้งหมดจ้าลุงเลือกต้นไม้ทั้งหมดมีของป้าโมนาต้นนี้ต้นเดียวนะคะต้นนี้ป้าโมนาเลือกมานะคะไม่รู้ว่าจะยังไงเลือกมาต้นเดียวเดี๋ยวถ้าชอบปีหน้าค่อยเอาใหม่นะคะแต่ภูมิใจดูเขาขึ้นมาโอ้โหงามมากๆเลยนะคะงามมากๆต้นลักเล่นะคะอันนี้คือต้นลักเล่เนาะงามมากๆเลยนะคะขึ้นทุกต้นนะคะขึ้นทุกต้นนะไม่ต้องกลัวว่าต้นไหนไม่ขึ้นนะคะเนาะขึ้นทุกต้นขึ้นทุกต้นงามๆโอ้นะคะดอกลักเล่อ๋อนี่อันนี้คือชุดดอกไม้นะคะอันนี้คือชุดผักนะคะอันนี้คือชุดผักนะคะชุดผักที่เราได้มาอันนี้คือต้นมะเขือเทศนะคะที่มะเขือเทศที่ของลุงที่ซื้อมานะคะนี่อันนี้มะเขือเทศอันนี้โมนาชอบกินนะคะอันนี้โมนาชอบกินนะคะคือลูกเขาเล็กๆแล้วเขาก็เด็ดกินได้เลยอันนี้คือต้นสลัดนะคะสลัดแก้วเดี๋ยวพอเราปลูกเนี่ยสลัดแก้วมันเป็นแบบนี้นะคะนี่เราซื้อเข้ามาเป็นกระถางแบบนี้นะคะเป็นกระถางแบบนี้เพราะนั้นเราก็จะแยกเอาไปปลูกลงดินนะคะแต่รอให้อากาศมันดีขึ้นเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะคะผักแก้วผักกาดแก้วเนาะต้นเป็นแบบนี้จ้าเดี๋ยวเพราะนั้นเราก็จะเอาไปลงดินนะคะนะอันนี้ก็คือต้นแควนะคะต้นแควนะคะต้นแควก็จะเป็นประมาณแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เดี๋ยวเพราะนั้นเราก็จะเอาไปแยกลงดินเยอะแยะเลยนะปีนี้แม่ย่าปลูกให้แม่ย่าปีที่แล้วแม่ย่าชอบมากนะคะนี่เราซื้อมา2กระบะนะคะผักกาดแก้ว2กระบะนี่ผักกาดแก้ว2กระบะแล้วผักแคว2กระบะอันนี้ก็คือผักอะไรอันนี้คือที่โมนาบอกว่ามันเป็นบรอกโคลีเหรอบล็อมโคนนะคะที่นี่เขาจะเรียกบล็อมโคนนะคะที่มันเป็นสีขาวๆอ่ะบรอกโคลีสีขาวอ่ะใช่ไหมเขาเรียกไม่รู้อ่ะโมนาเรียกบรอกโคลีสีขาวนะคะแต่ที่นี่เขาจะเรียกบล็อมโคนนะคะเนาะจะเป็นแบบนี้คือเนี่ยที่มันเป็นสีขาวอ่ะที่มันเป็นแบบเนี้ยนะคะบ้านเราเรียกอะไรใครรู้บอกโมนาหน่อยนะคะอันเนี้ยบ้านเราเรียกอะไรใครรู้บอกโมนาหน่อยแต่ที่นี่เขาเรียกบล็อมโคนนะคะเนาะนี่แหละคือเราเตรียมปลูกคือในสวนหลังบ้านพาเพลินของป้าโมนาจริงๆนะคะเนาะอันนี้คือสวนผักเตรียมปลูกไว้กินอันนี้ก็คือดอกไม้เตรียมปลูกชมความสวยงามอันนี้ก็คือดอกไม้เตรียมปลูกความชมสวยงามส่วนอันนี้เคาะๆหน่อยอันนี้คือผักที่ป้าโมนาซื้อมาจากเมืองไทย
ยังไม่ขึ้นเลยพี่น้องโมนาจะเพาะผิดไหมอ่ะแต่โมนาเพื่อนก็บอกว่าให้เพาะแค่อย่างเงี้ยโมนาก็เพาะแบบนี้นะคะแต่ยังไม่ขึ้นเลยเนาะมาจะอาทิตย์ที่2แล้วนะคะจะเดินมาถึงอาทิตย์ที่2แล้วยังไม่มีขึ้นเลยนะคะมีผักกะเพรามีใบกะเพราแดงใบกะเพราขาวแล้วก็ใบโหระพาใบนางลักนะคะโมนาปลูกในนี้ทั้งหมดเลยนะคะให้เขาโตเนาะนี่ดูสภาพนะคะอันนี้คือเมื่อวานนี้ลุงไปบ้านแม่ย่านะคะลุงได้บอมโคนมาอีกแล้วได้ผักแควมาอีกแล้วนะคะแม่ให้มา1 2 3 4 5 6 7 8 8ต้นนะคะอันนี้น่าจะเป็นแตงกวาไหมอะแตงกวานะคะอันนี้น่าจะเป็นแตงกวาบ้านแม่ให้มานะคะแม่แกเพาะอันนี้แม่แกเพาะเลยนะคะแตงกวาบ้านแม่แม่ให้มาลุงไปบ้านแม่เมื่อวานนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะที่ป้าโมนาให้ดูนะคะเนาะส่วนหลังบ้านนะคะฮ้ายอ๋อลืมอวดอีกอย่างนึงดูองุ่นสิทุกคนต้นองุ่นเขาออกใบมาแข็งแรงแล้วนะคะลุงแกตัดผิดอ่ะเนี่ยลุงมาทำกิ่งเขาหักอีกแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี่ลุงมาทำไฟนะคะวันก่อนนู้นลุงมาทำไฟนะคะเนาะอันนี้คือต้นองุ่นนะคะทุกคนองุ่นงามพอได้แดดแล้วงามแต่พอตอนที่ไม่มีแดดทุกคนไม่เห็นเลยใช่ไหมตรงนี้ต้นองุ่นนี้ทุกคนจะไม่เห็นเลยเพราะว่าเขาจะเป็นก้านเล็กๆก้านเล็กๆนะคะอันนี้ก็ 2-3 ปีแล้วนะคะอันนี้จะซื้อมารู้สึกว่าซื้อมาพร้อมกับองุ่นนี้ไม่แน่ใจซื้อมาพร้อมองุ่นซื้อมาก่อนมาลงก่อนเพื่อนนะคะเพราะว่าแอปเปิ้ลกับเชอร์รี่โมนาซื้อมาปีที่แล้วแต่องุ่นนี้ซื้อมาก่อนหน้านี้2ปีก็องุ่นนี้ประมาณ3ปีแล้วนะคะต้นนี้3ปีแล้วนะ3ปีนะคะวันนี้มีแดดนะคะวันนี้มีแดดก็เลยอวดหน่อยนะคะมาอวดหลังบ้านอวดแดดอุ้ยคือเนี่ยโมนามีอวดแค่อย่างนี้แหละนะคะอวดผักสวนครัวนะคะอวดดอกไม้ที่กำลังแบบคือเขาโตแล้วมันทำให้เราหน้าอวดผักมะเขือเทศผักแควที่พร้อมที่รอจะปลูกนะคะแม้กระทั่งดอกไม้ที่รอจะปลูกเดี๋ยวพอตอนให้มีแดดมากกว่านี้หรือว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่น่าจะเป็นอีกสัก2อาทิตย์หรือว่าจะรอไม่ไหวนะคะให้เขาแต่เราต้องการให้ต้นดอกรักเล่นี่โตก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เขายังขึ้นมาไม่หมดแต่เราไม่ปิดเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วนะคะแล้วลุงก็ใจดีทำพลังงานแสงอาทิตย์ตรงนี้นะคะติดประตูตรงนี้ไว้ถ้าพลังงานแสงอาทิตย์มานะคะด้านนี้ใช่ไหมคะด้านนี้พอช่วงบ่ายตะวันมันจะอยู่ด้านนี้นะคะมันจะทำให้ในบ้านเราเนี่ยในบ้านผักเนี่ยบ้านในโรงปลูกผักเนี่ยมันจะร้อนมากเครื่องตัวนี้จะทำงานนะคะเครื่องตัวนี้จะทำงานโดยที่ว่าเขาจะระบายอากาศนะคะระบายความร้อนจากข้างในออกข้างนอกเพราะว่าถ้าว่าอากาศมันร้อนมากๆข้างในนี้จะร้อนมากๆจากที่เราอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ย20องศาข้างในนี่จะดับเบิลเลยนะคะจะดับเบิลความร้อนมันจะต้องมีการแอร์ระบายอากาศให้ข้างในออกบ้างนอกนะคะเครื่องเขาก็จะทำงานนะเครื่องเขาก็จะทำงานแบบนี้เขาก็จะระบายเขาก็จะหมุนติ้ว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 นะคะระบายออกไปเพราะว่าประตูหน้าต่างของโรงปลูกผักเนี่ยเขาจะเปิดนะคะความร้อนมากๆในนี้เขาจะเปิดนี่เห็นไหมนี่เขาเปิดแล้วนะคะอันนี้เขาเปิดแล้วนะคะเขาเปิดแล้วเนาะเขาเปิดออกแล้วนะคะโอ้มันร้อนแล้วนี่ดูข้างนอกนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่มีนะคะข้างนอกนี่เราจะเป็นต้นหอมกระเทียมนะคะต้นหอมกระเทียมที่เราปลูกอันนี้เป็นกระเทียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอมใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นหอมแบ่งหัวเล็กๆที่โมนาปลูกนะคะขึ้นแล้วทุกคนถ้าไปดูคลิปย้อนหลังป้าโมนาที่ป้าโมนาปลูกหอมปลูกกระเทียมอันนี้นะคะเนาะอันนี้คือปลูกหัวหอมอันนี้คือปลูกกระเทียมนะคะกระเทียมนี่ก็ได้มาจากเพื่อนหัวหอมนี่ปลูกเองนะคะเอาหัวหอมเลยปลูกลงไปเลยนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่ของลุงนะคะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ของลุงพื้นที่อันนี้จะแบ่งกันเป็น3โซนนะคะ3โซนเห็นมั้ยคะ3โซนช่องนี้โมนาจะเอาไว้ปลูกต้นผักชีนะคะต้นผักชีร่องนี้เป็นของลุงสตรอเบอรี่อย่าไปยุ่งของเขาอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมกระเทียมของป้าโมนานะคะ
เนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะอุ้ยอยากอวดอยากอวดยังอยากอวดนะคะต้นหัวใจพี่น้องต้นหัวใจสวยๆนะคะโอเคค่ะวันนี้ป้าโมนาขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าโมนานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพราะว่าช่วงนี้ป้าโมนาจะอวดสวนอย่างเดียวเลยทำงานสวนนะคะสวนหลังบ้านเนาะใครมีคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับสวนหลังบ้านนะคะเขียนมาบอกป้าโมนาด้วยนะวันนี้ป้าโมนาขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า